ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ควรที่จะจบด้วยความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องรสนิยมทางการเมืองล่าสุดก็คือกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยาคนที่ออกมาเคลื่อนไหวยื่นเรื่องราวร้องเรียนยื่นเรื่องให้ตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งวันนี้เขาไปยื่นเรื่องครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีโนตอุดมในเดี่ยว13ที่ปรากฏเป็นข่าวคราวก่อนหน้านี้ แต่ระหว่างที่รอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนปรากฏว่ามีคนบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับผู้ก่อเหตุให้เหตุผลว่าไม่พอใจการทำงานของนายศรีสุวรรณค่ะแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้คนในสังคมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วมีจำนวนไม่น้อยที่มองว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบกรณีของนายศรีสุวรรณก็ไม่เห็นด้วยกับการตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงค่ะ จากสารรัฐธรมนูลวิชีไทยแล้วเห็นท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดําเนินคดีคนที่ออกไปชุมนุนมนักนี่เป็นจังหวัดที่นายศรีสุวรรณจันญาถูกทําร้ายร่างกายขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านหน้าอาคารสอบสวนกลางนะคะซึ่งจังหวะก่อนหน้านั้นผู้ก่อเหตุก็ยืนอยู่ในกลุ่มสื่อมวลชนแล้วก็ได้ถามคําถามนายศรีสุวรรณค่ะท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดําเนินคดีคนที่ออกไปชุมนุนมวัก ยังไม่ทันจะตอบค่ะปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็จู่โจมเข้ามาชกนายสีสุวรรณจนผู้ติดตามของทั้งสองฝ่ายและสื่อมวลชนเข้ามาห้ามแต่ก็นำไปสู่เหตุทุลมุนกันอยู่ครู่หนึ่งค่ะฝั่งของผู้ก่อเหตุอ้างว่าที่ทำร้ายนายสีสุวรรณเพราะไม่พอใจครับที่นายสีสุวรรณมกร้องเรียนดำเนินคดีกับกลุ่มคนต่างๆรวมไปถึงประกาศจะ,จะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลังจากที่ ถูกทำร้ายนายศรีสุวรรณก็แจ้งความเอาผิดนายวีรวิทย์รุ่งเรือง,งสิริผลผู้ก่อเหตุทันทีนะครับแจ้งความที่สนพระผลโยธินโดยบอกว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นเตรียมตัวมาแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะยังเดินหน้าร้องเรียนต่อไปครับก็องต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไปไหนมาไหนก็ต้องมีเพื่อนฝูงมีคนที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่จะไม่หยุดยั้งในการที่จะทําหน้าที่ของผมอย่างนี้ต่อไปครับพนักงานสอบสวนสนผาหนโยธินรับแจ้งความนะครับแล้วก็ส่งตัวนายศรีสุวรรณไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อประกอบสำนวนคดีคดีนี้เป็นคดีทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งจะมีการเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับ ผู้คนในสังคมแสดงความคิดเห็นหลากหลายต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะคะนายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนบอกว่าความช่างฟ้องของนายศรีสุวรรณไม่ใช่เหตุผลชอบธรรมในการทำร้ายกันและสังคมก็ไม่ควรเชียร์ด้วยความสะใจสอดคล้องกับนายสิโรคล้ามภัยบูรนักวิชาการและสื่อสารมวลชน ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงค่ะแล้วบอกว่าความรำคาญไม่ใช่ข้ออ้างให้คนทำร้ายกันอีกคนหนึ่งค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าการร้องควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องสับเพเหระที่จะสร้างกระแสะให้กับตัวเองและสังคมไม่ควรส่งเสริมคนที่ใช้กำลังเพราะว่าจะกลายเป็นการเลียนแบบค่ะอีกท่านหนึ่งครับนางอังคนานีละภัยจิต อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เห็นด้วยนะครับที่สีสุวรรณยื่นเรื่องเอาผิดนศอุดมเพราะถือเป็นการคุกคามทางกฎหมายต่อผู้เห็นต่างขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อนายสีสุวรรณครับด้านนางสาวสุวดีพันธ์พาณิชย์พักเพื่อไทยอขอภัยครับพักไทยสร้างไทยบอกว่าที่รุนแรงกว่าคนตีกันก็คือการเห็นคนตีกันเป็นเรื่องบันเทิงและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายหรือการฟ้องร้องที่เกินกว่าเหตุครับผู้ใช้ทวิตเตอร์ก็แสดงความเห็นหลากหลายค่ะคนนี้บอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่มองว่าปัจจุบันคนเห็นต่างมักจะใช้วิธีแจ้งความเอาผิดอีกฝ่ายจนกลายเป็นว่าแสดงความเห็นอะไรไม่ได้เลยแล้วมองว่าความรุนแรงแบบนี้ก็เป็นผลมาจากระบบยุติธรรมที่ไม่ชอบธรรมส่วนอีกคนนึงค่ะก็บอกว่าการฟ้องร้องของนายศรีสุวรรณนั้น ก็ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงในเชิงอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะมาดูบทบาทของคุณศรีสุวรรณครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่คุ้นเคยกว่า10ปีแล้วนะครับที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐร้องเรียนมาแล้วมากกว่าขีดเส้นใต้3,000เรื่องครับเฉ mm hmm. พาะปี2565ศรีสุวรรณเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตการละเว้นปฏิบัติหน้าที่กฎ ผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดจริยธรรมสงฆ์ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองยื่นสอบเรื่องหวยแพงแล้วก็เรื่องมินสถาบันรวมแล้วเกือบ60เรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้าฟังแล้วหลายคนอ๋อเลยยื่นเรื่องกับปปชเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์รัฐมนตรี2กระทรวงกรณีปล่อยให้หมูและไข่แพงยื่นฟ้องนายอนุทินและคณะเหตุระงับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียแล้วก็สงสัยว่ามีพิรุษ คัดค้านการควบรวมครูและดีแทก็กเพราะผูกขาดและขัดต่อกฎหมายร้องปอทอแจ้งความเอาผิดไทยเวียดเจ็ตกรณีปล่อยแคมเปญวันเมษาหน้าง่ตามมาด้วยนารากับโฆษณาไม่เหมาะสมแม้ว่าจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมส่วนหนึ่งมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการเป็นนักร้องเรียนแล้วก็ร้องเรียนเรื่องจุกจิกแต่ศรีสุวรรณก็เคยให้สัมภาษณ์กับไทย p ี s ยืนยันครับว่าเขาตรวจสอบทุกรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเล่นการเมืองด้วย สว่วนผู้ก่อเหตุ คือนายวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอายุ62ปีเป็นผู้ชุมนุมคณะราษฎรเป็นอดีตผู้ชุมนุมกลุ่มนปชเคยชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาแล้วหลายครั้งนะคะปัจจุบันแสดงออกทางการเมืองผ่านช่อง YouTube ของตัวเองก่อนหน้านี้เขาบอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวแต่อ้างว่าภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์และสถานการณ์โควิด19ทําให้ธุรกิจขาดทุนจนถูกฟ้องล้มละลายจึงออกมาชุมนุม และก็นําไปสู่การถูกดําเนินคดีกว่า10คดีส่วนใหญ่เป็นข้อหาฝาา่าฝืนพรกฉุกเฉินค่ะเขาเคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มแรงงานที่กิจการถูกปิดตัวครั้งหนึ่งปีที่แล้วนะคะแล้วก็เกิดการเผชิญหน้าปะทะกันกับนายเสกสกลอัถาวงศหรือรัมโบอีสานค่ะ